สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเต้นครับกับรายการเต้นทีวีนะครับวันนี้นะครับผมคิดอะไรแบบสนุกๆเด็ดๆได้นะครับก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็ยืมเงินเพื่อนนะจะดูว่าเพื่อนให้ยืมเงินกันไหมปกติครับผมก็ไม่ค่อยยืมเงินเพื่อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะโทรลองไปยืมเพื่อนสัก10,000นะครับเดี๋ยวโทรแล้วก็เปิดลำโพงดูว่าใครจะให้ยืมเงินบ้างว่าเครดิตเราดีแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาไลน์เพื่อนก่อนนะคนแรกนี่เลยครับเพื่อนคนนี้นะครับต้องบอกว่ายืมเงินผมแทบทุกเดือนนะครับเดี๋ยวผมโทรไปเลยเปิดลำโพงนะครับฮัลโหลอยู่ไหนวะเพื่อนจะไปไปไหนนะจะไปอยู่จะไปกาแฟกินหน่อยอื้อหือหญิงตลอดก้อนมีตังค์ให้กูยืมมั้ยวะมีร้อยนึงเอาดีๆมาเลยฮะมีเท่าไหร่อ่ะยังหมดตัวเลยเหลือให้มึงใช้สัก200-300ก็ได้เฮียโอ้ไอ้จันเอาดีๆมีให้กูยืมเท่าไหร่เนี่ยจริงจังกูเดือดร้อนเนี่ยเท่าไหร่มึงมีให้กูเท่าไหร่ล่ะก็แสดงว่ามึงมีเยอะโอ้โหเฮียก็เท่าไหร่ให้กูได้เท่าไหร่กูเอาเท่านั้นแหละเอาไป1,000โอ้โหไอ้เฮียวันเดียวก็หมดแล้วไม่เอาแค่เงี้ยวันเดียวเอาดีๆมีให้ยืมเท่าไหร่ทำไมกูเดือดร้อนอยู่นี่ไงกูโทรยืมเงินเนี่ยเท่าไหร่ล่ะเอามาสัก5,000มีป่ะมีไม่ถึงมีเท่าไหร่วะเอาดีๆได้เท่าไหร่จริงจังเนี่ยเอาเป็น2,000มันขึ้นมาแล้วฮะกูแล้วไม่รู้อ่ะสักพักสัก2 อาทิตย์อ๋อไอ้ชัดอาทิตย์2 อาทิตย์ก็2,000นั่นแหละได้แค่นั้นเออ2,000 ก็ 2,000มีเลขบัญชีกูเนี่ยไม่มีไม่มีที่อะไรใช้หนี้กูอีกทุกเดือนไอ้สัตว์เออโอนมาเล่นชีกูกันเออแค่นี้แหละแล้วทำไรบอกก่อนเออกูเอาไปทำธุระของกูน่ะทำที่อะไรเออไปซื้อของอเออไม่บอกเออแค่นี้แหละเอาเลยอ่ะเออพร้อมเมื่อไหร่ก็โอนมาเออเออแค่นี้บาย2,000ครับได้ไปแล้ว2,000จะยืมเซฟแบบเยอะๆซะหน่อยได้ไปแค่2,000โอเคเดี๋ยวไปคนต่อไปครับดูว่าจะยืมอีกคนนี้เท่าไหร่โอเคครับคนต่อไปนะครับหาไลน์ก่อนนะตัวยืมใครดีเวลายืมเงินเนี่ยต้องยืมคนที่ค่อนข้างสนิทนะครับก็จะยืมได้ง่ายนะแต่แนะนำครับไม่ควรยืมเงินเพื่อนนะครับเพราะว่ามันจะผิดใจกันได้ครับถ้าเราไม่มีใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวหาไลน์กลุ่มไปไหนเดี๋ยวรอบ2นี้จะทำเนียนๆกว่าเดิมครับวันนี้นะครับเพื่อนคนนี้ก็คือไม่ค่อยได้เจอกันเท่าก็สนิทอยู่นะครับสมัยเรียนแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอเรามายืมเงินเหมือนกันครับไม่รับนะครับเพื่อนโทรหานี่ไม่รับเอมกินไม่รับเดี๋ยวโทรหาคนนี้แล้วกันนะครับคนนี้ก็ไม่ค่อยได้จะเจอกันเท่าไหร่แต่ว่าเวลานัดรวมก็มาเจอกันอยู่บ้านนะครับคุณหนุ่ยนะครับโทรแล้วฮัลโหลว่าเนยอยู่ไหนวะอยู่ทำงานมีอะไรวะว่างคุยไหมเนี่ยสัก5 นาทีเออทำอะไรวะทำงานมีอะไรอ๋อเอ้ยกูจะโทรมายืมตังค์มึงหน่อยวะมีให้กูยืมว่าเอาจริงๆเลยโอ้โหมายืมกูเนี่ยนะเออกูถามก่อนไงว่ามีไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรนะไม่มีมึงเอาตังค์ไปทำอะไรหมดวะมึงเอาตังค์ไปทำอะไรหมดหลายบาทดิไปเป็นหนี้บัตรเครดิตเหรอไอ้เหี้ยเนี่ยกูจะโทรมายืมตังค์มึงสัก2,000มีให้กูยืมป่าววะ2,000ไม่มีมีให้กูเท่าไหร่มีให้กูยืมเท่าไหร่มันที่อยู่200เองเนี่ยเฮ้ยงั้นกูขอ190ฮะกูขอยืม190ไงมึงค่ารถเมล์10 บาทกลับบ้านกูรู้ไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูส่งเลขบัญชีให้เอาจริงอะนุ้ยอยู่ไหนอะอยู่บ้านนี่กูพูดจริงอะเนี่ยกูซีเรียสนะเนี่ยเอาเท่าไหร่นะ190ไงเชื่อมึงเยอะมาก190มึงไม่เอา200มาเลยเอาเดี๋ยวมึงไม่มีค่ารถเมล์กับบ้านมึงมีค่ารถเมล์ป่ะมึงมีค่ารถเมล์กับบ้านป่ะกูมีบัตรรายเดือนอ๋อเอ้ยงั้นเอา200เลยหมดตัวเลยเออมึงมีเลขบัญชีกูเนี่ยเดี๋ยวกูส่งให้ส่งมาเออ thank you เว้ยเพื่อนขอบใจมาก200เหี้ยรอดตายแล้วกูเออบ๊ายบาย200คนแรกจะยืม2,000คนที่200ทำไมเพื่อนมันจนขนาดนี้โอเคเดี๋ยวไปบอกไปก่อนว่าไม่ได้ยืมจริงนะอัดคลิปอยู่แป๊บนึงสภาพคือแบบเพื่อนแต่ละคนนี่แย่ไม่ใช่เพื่อนแย่ครับสภาพทางการเงินของเพื่อนแต่ละคนนี่ย่ำแย่จริงๆโอเคสนุกมากครับการได้แกล้งเพื่อนเดี๋ยวเราไปที่คนต่อไปนะครับคนต่อไปนี้เลยเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับจะเคยเห็นกันในคลิปทหารนะครับนี่โทษนะครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นทหารเรือด้วยเคยมาออกคลิปนะครับเพื่อนๆที่เนี่ยก็ไปดูย้อนคลิปเก่าๆก็จะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่โอเคเดี๋ยวโทรหาโทนนะครับติ๊กๆไม่รับนะครับเหมือนรู้นะครับดันๆฮัลโหลว่าไงเฮ้ยอยู่ไหนวะโทนบ้านที่ยุทธยานี่แหละอยู่ยุทธยาอยู่กับเมียเออเป็นไงบ้างช่วงนี้มันเดิม
กูโทรหานี่แปลกใจไหมเนี่ยแปลกพี่เออกูเดือดร้อนไงเออกูเลยจะโทรมายืมตังค์มึงเนี่ยมึงคิดไงมายืมตังค์กูเนี่ยกูรู้มึงมีไงกูเห็นมึงใส่ทองอะไรนะกูเห็นมึงใส่ทองกูเลยรู้ว่ามึงแบบช่วยกูได้ไงไอ้เหี้ยทองมันซื้อขนมไม่ได้เลยเว้ยเอ้ยมึงก็ทองไปจำให้กูยืมเงินได้ไงโอ้โหอดีตวันนี้แค่ซีเรียสกูพลาดว่ะแม่งน้ำตาจะไหลไอ้เหี้ยกูเออน่ะพลาดในชีวิตนิดหน่อยว่ะอะไรอ่ะเออกูจะยืมตังค์มึงสักหน่อยแบบกินข้าวกินปลาเหี้ยกินที่ปลาก็ได้อยู่เอาดีๆกูเนี่ยกูไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วมึงเชื่อป่ะโอ้โหเอาจริงๆเนี่ยคือไม่กล้ากลับบ้านด้วยไงแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วแดกอะไรอยู่วะตอนนี้ไม่ได้แดกเลยดีกินมาม่าไงก็ดีไม่เปลืองข้าวไงเออเยี่ยฝันจะสิ้นเดือนเงินออกกูแบบเซ็งเลยอ่ะกูก็เลยโทรมายืมเงินมึงสักหน่อยสิ้นเดือนกูไว้ให้อ่ะเอาดีๆดิเนี่ยมึงเนี่ยกูจริงจังนี่กูจริงจังอยู่เนี่ยมึงกูจะร้องไห้เนี่ยเยี่ยมดูหน้าเห็นหน้ากูเนี่ยเปิดกล้องดูหน้ากูไหมไม่ต้องเปิดหรอกไอ้สัตว์ระดับมึงนะมึงยืมตังกูมึงแทนที่ไหมกูยืมโอ้ระดับกูมันก็มีคนเรามันผิดพลาดกันได้ป่ะกูไม่ผิดพลาดเลยได้เพียงแต่กูไม่มีเฮ้ยมึงแหมเป็นระดับผู้จัดการแล้วจัดการอะไรวะจัดการไม่รู้โอ้ไม่มุกซีเรียสทอรี่เหี้ยมึงนี่พี่หน้าเอ้ยเอาเข้าบ้านนะเอออยู่บ้านเข้าประเด็นเลยกูยืมตังค์หน่อยมึงมีให้กูยืมสักเท่าไหร่วะเอาแบบเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีเนี่ยมึงเออกูจริงจังเลยเนี่ยกูรู้นะเว้ยแบบยืมตังค์เพื่อนมันแบบเออกูก็ไม่อยากยืมหรอกมันจะปิดใจกันแต่ทำไมคิดว่ากูมีวะอย่างน้อย200น่ะเอ้ยถ้า100 200ได้เอองั้นก็สัก 2,000 3,000 แล้วกันแต่ถ้า 1,000 2,000 อะไรเงี้ยมันไม่มีกูมึงให้กูได้เท่าไหร่กูเออมึงให้กูยืมได้เท่าไหร่300อ่ะเปล่ากูเอาหมดอ่ะตอนเนี้ยเหี้ย50กูก็เอาจริงๆเอา50ไปแล้วกันเอาแล้วแต่มึงนะเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีมึงให้กู50ก็ได้เอ้ากูบอกเองอ่ะเออเอาจริงๆ300กูโทรคุยนี่กูสมัครเน็ตมาไม่ได้ซื้อเน็ตรายเดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเน็ตหมดเดี๋ยวต้องโทรยืมคนอื่นอีกมึงโอนให้กูหน่อยนะอาการมันเป็นยังไงเออกูแย่แล้วกันเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวเน็ตหมดจริงๆเดี๋ยวกูเน็ตหมดด้วยกูเองมึงไม่ต้องมาเป็นวันเลยกูไม่รู้ไอ้เหี้ยตังค์มี19บาทกูก็เลยสมัครเป็นเมกมึงใช่เติ้ลมั้ยเนี่ยเติ้ลดีเดี๋ยวกูส่งเลขบัญชีกูไปชื่อกูเออเดี๋ยวค่อยคุยกันกูต้องโทรยืมตังค์คนอื่นอีกแค่นี้แหละโอนให้กูด้วยนะเพื่อนโหลเออโอนให้กูด้วยนะเออเออ thank you ขอบใจมากสุดๆมึงใช่เติ้ลมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยต้องกูโทรหามึงกูเป็นใครไม่กูคือกูไม่ได้บังคับตัวเลขมึงไงถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับ IG Facebook Itel TV ครับแล้วกดไลค์ Facebook นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งให้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่จะได้เตือนเหมือนคนแรกๆแล้วก็มาดูกันถ้าอยากให้ทำอะไรครับพิมพ์คอมเมนต์บอกกล่าวกันด้านล่างวันนี้ผมเติ้ลครับกับรายการเติ้ลทีวีต้องลาไปก่อนแล้วครับ